าลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ติดตาม Facebook นะครับของคุณโตจรัญเป็นผู้บริหารของยูนิตนะครับโฮมฮักของค่ายอาสยามเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นได้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการออกมาตอบโต้นะครับนักร้องคนหนึ่งนะครับที่ใช้ชื่อว่าคุณท็อปปริญญาอาสยามนะครับนักร้องคนนี้ไม่ได้เป็นนักร้องของค่ายนี้แต่ว่ามีการเกี่ยวพันหรือว่ามีการแอบอ้างใช้ชื่อนี้ไปในเพจของคุณโตจรัญด้วยวันนี้เจ้าตัวออกมายืนยันกับทางข่าวลูกทุ่งครับอยู่กับเราที่นี่แล้วสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงครับท็อปปริญญาอาสยามเห็นโพสต์กันเยอะแยะใหญ่โตในแฟนเพจของพี่โตเองเดี๋ยวครับพี่โตท็อปแต่คนไม่ใช่ท็อปนี้นะฮะไม่ใช่ท็อปสราวุธนี้นะฮะหล่อหรือขี้เหล็กกว่าคะตัวจริงก็ไม่เคยเจอเลยฮะเคยเจอทางแค่โทรศัพท์อ๋อไม่เคยเจอตัวกันเลยปริญญาไม่เคยรู้จักประการส่วนตัวนะฮะค่ะปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมรับโทรศัพท์หลายสายมากครับทั้งนักแต่งเพลงทั้งตัวคนที่อยากจะเป็นนักร้องทั้งดีเจหรือว่ากลุ่มคนที่เขาบอกว่าเขามีเด็กเสียงดีอยากจะฝากอะไรประมาณนี้เราก็คุยไปคือโดยมารยาทเราจะตัดรอนไม่ได้แต่ละคนเราเข้าใจว่าทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะเป็นนักร้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามมาเราก็แนะนำวิธีการในการที่จะเข้ามาเป็นนักร้องในบริษัทต้องทำไงบ้างอะไรแล้วคุณท็อปนี่เขาเข้ามายังไงคะในชีวิตพี่โตเนี่ยเขาก็โทรศัพท์เข้ามาไอ้เบอร์ผมนี่มันอาจจะแบบสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โทรเข้ามาเขาบอกเขาสนใจอยากจะเป็นนักร้องที่อาสยามเราก็บอกรายละเอียดไปแล้วเขาก็ร้องให้ฟังทางโทรศัพท์สดๆเลยถูกต้องส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะผมฟังปั๊บส่วนตัวแล้วมันก็ทั่วๆไปทั่วๆไปไอ้เราจะตัดรอนบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ต้องหรอกเป็นไปไม่ได้เราก็บอกอันนี้ไปฝึกเพิ่มเติมนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เสียงนี้เมื่อไหร่ย้อนโทรมาอีกทีก็แล้วกันอาจจะได้เป็นคือเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันประมาณนี้แต่ว่าด้วยคำพูดตรงนี้หรือเปล่าแล้วเขาไปทึกทักเขาคิดว่าเราให้ความหวังหรือว่าอาจจะรับเขาแล้วประมาณนี้มั้งอาจจะได้เป็นแค่พี่ตัวเขาบอกว่าไปฝึกมาก็ไปฝึกมาเราก็ต้องบอกอยู่ทุกคนบางคนเสียงดีมากนะเราบอกเฮ้ยน่าสนใจก็เรียกมาดูใช่ไหมครับถ้าเป็นประมาณนี้ไม่ใช่ไปฝึกก่อนแสดงว่ามันก็ต้องใช้เวลาห่างไกลจะบอกเป็นตรงๆให้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเพจของพี่โตนี่ยังไงบ้างคะผมปิดไปเจอครั้งแรกมันโผล่ขึ้นมายังไงไม่รู้เป็นท็อปปริญญาผมก็เลยบอกเฮ้ยท็อปปริญญาอาสยา ามมีนามสกุลนี้เลยคืออย่างนี้อาสยามเนี่ยมันเป็นค่ายเพลงที่ใหญ่ผมว่าในประเทศไทยค่ายเพลงเดียวที่มีศิลปินเยอะมากแล้วกลุ่มแล้วอะแล้วกลุ่มศิลปินฝึกหัดก็มีเยอะและที่สำคัญมีหลายยูนิตใช่ไหมฮะไม่มาจากสายไหนก็เลยไปถามฝ่ายที่ดูแลศิลปินฝึกหัดว่ามีคนนี้ไหมเขาบอกเฮ้ยไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาเลยไปเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเราก็เจอแล้วก็มีการเข้าไปได้ยินบล็อกไปถามแล้วเขาก็ตอบมาด้วยนะว่ามีเบอร์โทรด้วยติดต่อเรื่องงานเป็นศิลปินอาสยามจริงไหมแล้วอยู่กับใครยังไงเขาตอบว่ากำลังจะได้เป็นแล้วเตรียมงานอยู่กับอาจารย์โตจรัญแจ็คพอตเข้าพี่โตเลยนี่ค่ะตารางคิวงานของเขานะคะซึ่งฮอตมากจะบอกว่ามีทุกวันใช่มันเป็นเรื่องเลยเข้าไปดูเฮ้ยนี่มันนานแล้วนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าเลิกซะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเช็คกันแล้วไม่มีเลยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแอบอ้างมันผิดกฎหมายด้วยเขาก็เงียบๆไปแล้วประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาจะมีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายสร้างสรรค์เขาก็ไปดูตาม Facebook เจออีกแล้วเขาก็มาอีกเขาได้โทรไปอีกเขาบอกยังทำเพลงกับเราอยู่เราบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างปรากฏว่าเมื่อก่อนที่ผมจะโพสเนี่ยค่ะเนี่ยหน้าตาเขาเลยบอสของเราเองอ่ะค่ะคุณเนนสุภชัยนิวันไปเจอที่ IG ท็อปปริญญาสยามคุณเนนไปเจอเองเลยเจอเองเลยใน IG เลยถูกต้องตายแล้วก็ไปถามที่ดูแลศิลปินฝึกหัดไอ้คนนี้ผมไม่คุ้นเอ้ยนี่เขาคือผู้บริหารสูงสุดละของอาสยามแต่ว่าไม่รู้จักนักร้องคนนี้ประหลาดมากอยู่ๆไม่ใช่อาสยามเขางงคุณเนนงงแล้วพี่เนนแล้วปรากฏว่าก็มีการโทรเข้าไปอีกก็ยังยืนยันว่าทำเพลงที่ผมอ้าวตายแล้วปรากฏว่าพี่เลยต้องโทรเข้าไปเองเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนหน้านี้พี่ต่อไม่เคยโทรไม่เคยโทรก็คือจะมีคนดูแลอยู่แล้วเลยมาขอเบอร์พอโทรเข้าไปเสร็จสับเราถามว่าสวัสดีครับใครเอ่ยเขาบอกผมท็อปปริญญาอาสยามเปล่าครับใช่ครับเป็นนักร้องอาสยามด้วยเหรอสักพักเขาคงคุ้นเสียงโทรเหรอประมาณนี้เออใช่แล้วทำไมแล้วก็
ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมต้องทำนี่เป็นการแอบอ้างนะมันผิดกฎหมายด้วยนะนี่อาสยามเนี่ย เป็นบริษัทมหาชนและที่สำคัญก็คือนักร้องแต่ละคนเนี่ยถ้าจะใช้อาสยามก็จะเป็นนักร้องที่มีผลงานออกมาแล้วมีการโปรโมทแล้วเห็นหน้าเห็นตาแล้วได้ไปแอบอ้างดูตารางงานสิและที่สำคัญก็คือมันมีวันที่14กุมภาครับของปีนี้พี่จัดงานที่บ้านพี่แสดงว่าเป็นงานวัดเราก็จะไปช่วยทุกปีศิลปินก็ไปเยอะเขาก็โพสต์บอก14เขาจะอยู่ที่นี่ไปงานร้อยวันคุณแม่ของผมก็ว่าเนี่ยตลกแม่ผมยังอยู่เลยมันคนละเรื่องไปบอกว่าไปงานฉลองร้อยวันนะฮะถูกต้องก็คือทำบุญประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณแม่ของพี่โตเนี่ยยังอยู่สบายดีอยู่ดีมีความสุขไม่มีปัญหาให้บอกว่าหยุดนะทุกอย่างต้องหยุดต้องจบใน IG เขาบอกเอาทิ้งไปแล้วตัว Facebook เขาบอกว่าผมเปลี่ยนชื่อไม่ได้จะใช้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพูดกันดีๆแล้วก็บอกกันตรงๆแล้วก็ให้จบตรงนี้ถ้าไม่จบเนี่ยเรามีฝ่ายกฎหมายมาดูแลนะส่วนตรงนี้นะจะจัดการประมาณนี้ครับแล้วก็เลยต้องโพสต์ขึ้นไปพอโพสต์ขึ้นไปเสร็จวันหลังนี่เห็นมีแฟนเพจเนี่ยเขาจะโพสต์กับ IG เหมือนเขาลาออกจากการเป็นศิลปินของอาสยามเลยมาเนี่ยอ๋อเขาหาทางออกให้ตัวเองด้วยกันเขาลาออกเลยนะลาออกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ากรณีแอบอ้างใช่นะครับเขาบอกว่าในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่ามีกรณีที่คนเนี่ยไปเรียกเก็บตังค์อันนี้ก็มีเยอะคงไม่ได้โดนเฉพาะผมนะฮะกับอีกหลายคนที่เราได้ยินมาเนี่ยคือหมายความว่าบางคนส่งเพลงมาที่บริษัทเราอาจจะซื้อหรืออาจจะไม่ซื้อบางคนเคยเข้ามาคุยกันผมไปตามงานรูปบริหารบางคนบางท่านไปเนี่ยเขาจะเข้ามาคุยเขาบอกว่ารู้จักกับท่านรู้จักกับคนนี้บางทีมีรูปถ่ายติดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็หลงเชื่อว่าโดยเฉพาะศิลปินทางอีสานเนี่ยจะโฟกัสมาที่ผมจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะว่าผมจะดูแลศิลปินอีสานจะเป็นส่วนใหญ่อีสานที่โดนกันเยอะมากแล้วมีเคสหนึ่งก็งานเดียวกันผมไปที่บ้านไปงานวัดมันก็มีคนพาเด็กๆมาเขาบอกเขารู้จักกับผมซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้จักหรอกพอมาเจอเขามาคุยเขาเข้าใจว่ารู้จักกันจริงๆก็คือแบบแอบอ้างคือมันเนียนๆไปเลยอ่ะอาจจะมีรูปเคยถ่ายอะไรกันมายืนยันอะไรอย่างนี้พอพามาก็เอ้ยพามาเจอแล้วไปเรียกเก็บตังค์เขาด้วยนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้บริษัทเรียกตัวจะไปเจอก็ขอตังค์มาก่อนคือขอตังค์ไปพอจ่ายไปเสร็จก็ไม่ยอมพามาให้เป็นต้นปรากฏว่ามีหลายรายเข้ามาแบบนี้ก็เลยคุยกับทางคุณเนนว่าเอ้ยเอาไงดีผมก่อนจะโพสต์ผมก็ขออนุญาตก่อนนะฮะมันมีประเด็นแบบนี้ว่าเฮ้ยเอาเลยเพราะว่าผมเองก็เจอแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีการเรียกเก็บไม่ว่ากรณีใดๆก็บอกผ่านรายการนี้ไปเลยนะครับว่านั่นคือคุณโดนหลอกแล้วอาสยามไม่มีการไปเรียกเก็บจากคนที่อยากจะมาเป็นศิลปินทั้งสิ้นคือหมายความว่าทุกคนเข้ามาแต่ตัวเข้ามาความตั้งใจคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพการลงทุนทำเพลงต่างๆบริษัทจัดการให้เสร็จสรรพทุกอย่างแล้วทั้งนั้นสเต็ปของการที่จะเป็นนักร้องในค่ายอาสยามเนี่ยยังไงคะคือเดินมาสมัครนี้ได้เลยณปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีการออดิชั่นครับมันจะมีงานใหญ่ของแต่ละปีที่อาสยามจัดขึ้นคือลูกทุ่งเฟสติวัลของเดือนตุลาปีนี้ก็2วันก็คือแปลว่าทุกคนส่งเข้ามาเลยคือหมายความว่าคุณสามารถที่จะไปออดิชั่นมันเป็นเวทีที่จะทำให้คุณมาเป็นศิลปินของอาสยามได้อย่างเช่นการดาอาสยามเป็นต้นแล้วก็คนที่2ปีที่แล้วที่ได้ตอนนี้ผมกำลังทำเดี๋ยวมีงานออกมาแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่1คือที่1ได้เป็นแน่นอนติด1ใน3หรือติด1ใน10คนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาเราจะดูความเหมาะสมว่าใครคนนั้นคนนี้มีศักยภาพประมาณไหนขอให้มาตามเส้นทางแบบนั้นอันนี้คือสเต็ปของถูกต้องและที่สำคัญก็คืออยากจะเข้ามาก็ให้ติดต่อโดยตรงอย่างคุยกับผมก็คุยโดยตรงอย่าไปผ่านคนอื่นอะไรประมาณนี้เป็นต้นถ้าผ่านมามันจะมีปัญหาแล้วถ้าผ่านก็ผ่านได้แต่ในกรณีที่เขาไปเรียกเก็บตังค์อย่าไปเชื่อเขาเด็ดไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นถูกต้องใช่นะครับพูดถึงตอนนี้พี่โตเองก็ดูแลยูนิตของโฮมฮักนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่ฮอตและก็ขาขึ้นมากจับใครปั้นใครทั้งนักร้องเก่านักร้องใหม่ดังทั้งนั้นเลยทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นลูกท้องลูกทุ่งอีสานหรือว่าจะเป็นแนวแบบว่าลูกทุ่งชีวิตอย่างนี้นะฮะหรือว่าแนวออกแบบแนวป๊อปก็มีเหมือนกันมีนะครับนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นพระแมนนะฮะตอนนี้เป็นหมดอยู่หลวงพี่แมนหลวงพี่แมนนะฮะทำไมบอกว่ามาโปรโมทเอาตอนนี้แล้วพระก็ไปบวชอยู่ที่อินเดียต้อง3เดือนแบบว่าอีหละอีเหลือมาช่วงนี้เพลงกระแสกำลังมาเลยทามิ่งของมันจะอยู่ช่วงนี้หลังสงกรานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ว่างที่จะทำเพลงต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่ปีที่ผ่านมาพระแมนแรงมากใช่แล้วคิวงานยาวเหยียดไม่มีเวลามาใส่เสียงให้ผมเลยเวลาเข้าขันเลยต้องหลังสงกรานหลังบันแรงงานถึงเริ่มมีงานแล้วที่สำคัญพระแมนท่านบอกว่าตอนที่เข้ามาคุยงานกับอาสยาม
พออาสยามรับตัดสินใจที่จะทำงานเขาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าถ้าทำงานที่อาสยามถ้าสำเร็จเขาอยากจะบวชถวายศาสนาสักหนึ่งพรรษาแล้วก็บวชให้กับคุณแม่ตอนคุณแม่มีชีวิตอยู่เนี่ยบวชให้แค่ได้แค่7วันพอแม่เสียไปแล้วคือแม่อยากให้บวชสักพรรษามันเป็นโอกาสอันดีคือมันเขาประสบความสำเร็จแล้วถือว่าคือเขาบอกว่าเขาเหมือนซากศพมันจบไปแล้วเขาโผล่ขึ้นมายิ่งใหญ่เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประทับใจมากคือทีมอาสยามก็ใส่กันเต็มที่คือทำวง MV เนี่ยโดยเฉพาะ MV ตัวล่าสุดก็เป็นไตรภาคดีมากท็อปบอกว่าก่อนเข้ารายการกระแสดีมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับเจ้ากลับมาไอ้ดีใจแต่กลับไปจะดีกว่าโอ้โหโดยเฉพาะที่90ลูกทุ่งรักไทยนี่เปิดกันทั้งดีเจก็เปิดแล้วก็คนฟังก็ขอกันมาเยอะมากส่วนอีกคนนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยตอนนี้กระแสตามมาติดๆทีเดียวในฝากฝ่ายหญิงคุณเดือนเพ็ญอํานวยพรคนนี้เนี่ยไปเอามาอย่างไรได้เพราะว่าเธอหายไปนานมากเลยใช่ผมชอบลูกทุ่งมากนะเมื่อก่อนผมทำเฉพาะลูกทุ่งสมัยอยู่ชัวครับปรากฏว่ามันมีกลุ่มของอีสานที่ดังมากถ้าเปรียบเป็นภาคกลางที่ดังมากก็คือสายันพุ่มพวงถ้าเป็นอีสานก็ต้องเป็นสาธิตกระเดือนเพ็ญคือเดือนเพ็ญมันก็เหมือนพุ่มพวงอีสานน่ะครับคือเขาดังมากในกลุ่มของอีสานเพราะฉะนั้นผมว่าเสียงเขาสุดยอดมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในช่วงจังหวะที่ผมทำแมนขึ้นมาทำเอขึ้นมาเนี่ยเขามาจากทองจันทร์โปรโมชั่นเหมือนกันผมคิดถึงว่าเอ๊ะเดือนเพ็ญอยู่ไหนก็ถามแมนเขายังอยู่สารคามคือเราไม่สนใจหรอกเรื่องสรีระอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เสียงเขาสุดยอดก็เลยเรียกมาคุยบอกว่าเฮ้ยอยากเป็นนักร้องไหมเขาบอกอยากจะทำอะไรสักครั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมขอคือลดน้ำหนักได้ไหมเขาลดได้10 โลเลยนะโอ้โหเขาตั้งใจมากมีน้อยเลยนะคะ10 โลแล้วให้มาร้องบอกว่าเสียงเขาปิ้งมากสุดยอดใช่ผมเคยคุยกับเขาทีนึงนะแต่จำไม่ได้แล้วนานแล้วในรายการแบบสัมภาษณ์แบบนี้แหละให้เขาร้องสดนะเขาเป็นคนที่มีแก้วเสียงแบบมันสุดยอดมันจี๊ดเข้าไปอธิบายไม่ถูกมันมีจุดจำและที่สำคัญเพลงนี้ที่กำลังมามากๆก็คือเมื่อไรจะพอใช่เขาเป็นคนที่ร้องหมอลำเพราะมากลูกคอหมอลำผมนั่งจินตนาการซิงเกิลแรกเป็นหมอลำนะครับกับน้องแค่เหงากับเขาตลอดเวลาถ้าเสียงแบบนี้มาร้องลูกทุ่งเพลงนี้เนื้อลูกทุ่งล้วนๆนะครับเนื้อภาคกลางร้องลูกทุ่งแต่สไตล์เดือนเพ็ญสไตล์หมอลำอะไรมันจะเกิดขึ้นปรากฏฟังแล้วมันมีเสน่ห์มันน่าฟังมากมันเป็นอะไรที่แตกต่างคือหมายความว่าคงไม่เฉพาะคนอีสานละที่ชอบเพลงนี้ครับน่าจะทั้งประเทศที่จะชอบใช่นะคะพูดถึงพี่โตเมื่อสักครู่นี้ไปหยิบเอาจินตลาตอนนั้นจินตลาก็เงียบเงียบนะคุณแม่มณีวันก็จากเงียบเงียบมาเปี้ยงป้างคุณเดือนเพ็ญอีกมีแต่เบอร์แบบที่แบบว่าดังๆแล้วพี่เหมือนปลุกกระแสเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกดดันไหมคะกับการทำเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้ศักยภาพของเขามีอยู่แล้วต้นทุนของเขามีอยู่แล้วสมมตินักร้องใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาสร้างแฟนคลับสร้างกลุ่มใหม่แต่ว่านักร้องที่มีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยเราสบายใจได้มันอยู่ที่ว่าเราหาเพลงให้โดนหรือเปล่าตรงคาแรคเตอร์เขาหรือเปล่ามันใช่เลยปัจจุบันนี้หายากไหมครับเพลงที่มันจะโดนแบบว่าตีหัวเข้าบ้านแบบนี้เมื่อเทียบกับสมัยที่พี่โตอาจจะทำงานกับชัวอาจจะมีค่ายกับน้อยนักร้องก็อาจจะยังไม่เยอะแต่ปัจจุบันนี้มันมีตัวเลือกเยอะขึ้นอ่ะเรื่องเพลงมันยากมากเมื่อก่อนชมนกชมไม้ตามทุ่งใช่ไหมครับปัจจุบันมันเป็นโลกของโซเชียลเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของมือถือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของ iPad เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตวิธีการฟังเพลงของคนก็เปลี่ยนไปต้องปรับต้องดูบางเพลงออกมาดังตัวพี่เองพี่ก็ยังงงๆว่าตัวผมเองว่าเพลงมันดังได้ยังไงก็ต้องไปศึกษาต้องไปดูเขาชอบแบบไหนปัจจุบันแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวเราพยายามคนทำเพลงถ้าคิดว่าเป็นคนทำอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดตัวเองเป็นคนฟังด้วยหลับตาแล้วก็ฟังสมมติเราเป็นคนฟังเราจะชอบแบบนี้ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาไปเทสกับคนอื่นด้วยไปเทสด้วยถูกต้องครับไปรีเสิร์ชคนทุกคนที่ชอบไหมแล้วก็ประเมินฟังด้วยตัวเองนี่ถ้าเราชอบคนอื่นไม่ชอบทุกอย่างมันก็จบใช่ไหมครับบางเพลงผมอาจจะไม่ค่อยชอบแต่คนอื่นชอบผมเอานะคือหมายความว่าเราทำเพลงให้คนอื่นฟังไม่ได้ทำให้ตัวเองฟังอ่ะเรื่องนี่คือเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำงานของพี่โตนะฮะเรียกว่าไม่ได้ยึดตั้งตัวเองเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับเส้นทางต่อจากนี้ไปโฮมฮักนี่จะไม่ใช่แค่ลูกทุ่งอีสานแล้วล่ะจะเรียกว่ากวาดเอาหมดเลยแล้วต้องบอกว่ายูนิตของพี่โตนี่มีนักร้องเยอะจริงๆเยอะที่สุดว่าจะเอามาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเยอะที่สุดในอาสยามเลยครับคืออย่างนี้ประมาณ100 กว่าคนฮะไม่นับศิลปินฝึกหัดของผมน่าจะมา30 กว่าคนประมาณ 30% ก็ 30% แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของทางยูนิตของป๋าหนองที่
ที่ดูแลส่วนทางใต้น่าจะเกือบ 50% บวกกับทางพี่หนูพีเตอร์แล้วก็จะมีส่วนกลางอีกน่าจะมาจาก 20% ตัวเฉลี่ยก็ผมประมาณ 30% ก็ถือว่าเยอะนะ 30% ของ100ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับก็คงจะต้องเดินหน้าสำหรับการสร้างสรรค์นักร้องต่อไปแง้มๆให้เราหน่อยดีไหมครับว่าจะมีนักร้องคนไหนมั้งที่แบบว่าเราไม่ได้ยินเสียงนานแล้วแล้วเร็วๆนี้เขาจะมาอยู่กับที่โตแล้วก็อยู่กับบ้านอาสยามคงบอกไม่ได้ความลับไว้ก่อนคือแบบว่าบางคนกำลังทำอยู่กำลังดูความเหมาะสมใช่ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับให้มันชัดเจนก่อนแต่ว่าตัวหนึ่งที่มั่นใจมากนางร้ายป้ายแดงการดาสำเร็จไปแล้วล่าสุดมั่นใจมากคือซิงเกิลที่สองผู้หญิงไม่รู้จักอายผู้ชายไม่รู้จักพอซิงเกิลที่สองชื่อแค่ชื่อกระโดนละแล้วครับวันนี้เราก็ได้ความกระจ่างนะครับจากปากของเจ้าตัวเลยวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณพี่โตจรัญอาสยามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับพี่โตครับสักครู่หนึ่งติดตามนะครับประเด็นข่าวร้อนๆกันต่อกับทาง Spring News นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังบ่าย2โมงไปแล้วการแถลงข่าวของโค้ชเชนะครับต่อหน้าสื่อนับร้อยจะเป็นอย่างไรนะครับทิศทางต้องติดตามครับทาง Spring News เกาะติดมาให้ทราบอย่างแน่นอนวันนี้ข่าวทุ่งลากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ